ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับพี่น้องมีนองลายไม่อยู่นะพี่น้องทุกวันนี้มีนองลายไปประเทศรัสเซียไม่รู้จะกลับวันไหนนะครับตอนแรกผมก็หลงดีใจว่ามีนองลายไม่อยู่จะมีกลุ่มนายทหารเข้ามายึดอํานาจยึดอํานาจแต่พี่น้องยึดอํานาจก่อการรัฐประหารผมก็คิดลึกๆใจลึกๆผมคิดอย่างนั้นนะพี่องพิดอยากให้มีกลุ่มทหารอีกสักคนสักกลุ่มนะขึ้นมายึดอํานาจไม่ต้องไปกลัวเรื่อง อาข้าวของเงินทองพี่น้องคนที่ยึด,ยดอำนาจนะมันสําคัญที่ว่าอา,ออาวุธยอาทุธยุปกรณ์นนะ่ะมันอยู่ในมือใครถ้าอาวุธมันอยู่ในมือคุณข้าวของเงินทองนี่มันก็ไหลมาทางคุณนี่แหละเป็นแรงดึงดูดมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเลยแหละชนิดหนึ่งเลยแหละถ้าสามารถานำอาวุธยุโทโธปกรณ์มารวบรวมไว้ในกลุ่มในมือของตัวเองให้เยอะที่สุดนะต้องไปห่วงหรอกเรื่องเงินทองยึดอำนาจสเสร็จแล้วก็ ตามยึดได้อยากยึดวองครก็ยึดเข้าไปเลยอยากยึดของมินองไรก็ยึดเข้าไปอยากยึดกลุ่มไหนอะไรยังไงยึดยึดให้หมดเลยยึดให้เป็นของคนรัฐพม่านะพี่น้องยึดให้หมดเลยตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้นเนาะโอ้มินองไรไม่อยู่มันน่าจะมีกองกําลังที่เชื่อถือได้ยึดอํานาจซะเลยนะพี่น้องการยึดอำนาจมันต้องรวมร่วมมือกับทับอากาศด้วยนะพี่น้องร่วมมือกับทัพอากาศโดยเครื่องบินบินขึ้นไปใช่ไหมจะไปรัสเซียใช่ไหม ให้มันจะขึ้นที่ไหนขึ้นที่กรุงมันเดเลยก็ให้เครื่องบินบปลงที่กรุงยางกุ้งเอากองกาลังเข้าไปล้ลอมรอบจับกระตูไปเลยพี่น้องแล้วก็ยึดอํานาจไปเลยไม่ว่าจะยึดหรือไม่ยึดชั่วโมงนี้ก็คุมเกมไม่อยู่แล้วพี่น้องบอกตรงๆว่าไม่มีคนที่มีอํานาจอย่างแท้จริงนะมน้องไรก็ไม่ได้มีอํานาจนะไม่ได้มีอํานาจอย่างแท้จริงนะแล้วคนมีอํานาจแท้จริงมันต้อง ทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำน,นั่นให้เกิดความสงบได้เลยมินองไลก็คุมเกมไม่อยู่เพราะกลุ่มชาติพันธุ์ยิ่งมินองไลยอยู่นะคนยิ่งต่อต้านเยอะนะพี่น้องกลุ่มนายทหารที่มีกองกําลังอยู่ในมือของตัวเองนะน่าจะคิดออกแล้วนะพี่น้องมินองไลไม่อยู่เหมืนอนนึกว่าจะสงบเสียงหูจะได้เบาบางจากลูกระเบิดที่ไหนได้หนักยิ่งกว่าเดิมลากรถหุ้มก็อออกมาปะทะกันอยู่ในเขตตัวเมืองอาการหนักนะพี่น้องอาการหนักนะ พี่น้องมันก็จะเป็นคล้ายๆโซมาเลียนะพี่น้องพี่น้องถ้าใครเข้าไปดูโซมาเลียนะมันควบคุมไม่ได้นะพี่น้องมีกองกําลังเยอะมากเลยไม่รู้ป่านนี้เจรจาสงบศึกกันเรียบร้อยได้หรือยังขนาดหัวหน้าชนเผ่าก็เป็นเจ้าของกองกําลังเติดอาวุธได้นะพี่น้องที่โซมาเลียมีกองกําลังเป็นของตัวเองไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายพูดแต่ว่าคุณเป็นลูกน้องของใครนะพี่น้องคุณเป็นลูกน้องของใครไม่ต้องพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายอยู่ที่ว่า คุณเป็นลูกน้องของชนกลุ่มใดเกิดเรื่องขึ้นมาเขาทำยังไงพี่น้องถ้าไม่มีกฎหมายขึ้นมารองรับนะถ้าคนไม่เข้าใจหรือคนไม่มีเส้นไม่มีสายก็ตายฟรีป้นฟรีเจ็บฟรีแหละพี่น้องแต่ถ้าคนมีเส้นมีสายเหมือนกับมีกองกำลังเหมือนกันอาจจะไม่ใหญ่อาจจะไม่แก่งถ้าเกิดเรื่องมีเรื่องมีราวกับพวกที่มีกองกําลังเยอะๆเกิดชาวบ้านคนใดคนหนึ่ง ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะพี่น้องไม่ว่าถูกป้นถูกกี้ถูกอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านก็จะไปแจ้งหัวหน้ากลุ่มของเขาว่าเนี่ยถูกทหารกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นแย่งเอารถไปเนี่ยหัวหน้ากลุ่มก็จะไปเจรจาให้เขาปล่อยรถมันอยู่ที่นี่พี่น้องกฎหมายกฎหมายอยู่ที่อยู่ที่กลุ่มกองกําลังของหัวหน้ากลุ่มใดจะเป็นคนเจรจาไม่ต้องมาฟ้องส่งฟ้องศาลให้เปลืองทนายความหรอกพี่น้อง นบ้านเราเนะี่ยมันต้องฟ้องศาลใช่ไหมที่โน่นไม่ต้องฟ้องหรกฟ้องหัวหน้าหัวหน้าเผ่านี่พี่น้องตอนนี้ตักมาดอนะพี่น้องดูดีๆนะตักมาดอนี่เป็นเหมือนกับโซมาเลียนะเป็นเหมือนกับอ่าซิลีนะพี่น้องไอ้พวกเซลเลียเซเลียทั้งหลายนี่พี่น้องขนาดคนที่มีน้องลายไปพบก็ยังไปกับเซเสเซียเลยพี่น้อง พวกนี้มันจะสเอียทั้งหมดเลยนะพป่น้องวุ่นวายวุ่นวายยางซิเลียนะเป็นน้องซีเบียมันก็มีหลายกลุ่มเนาะหลายกลุ่มมากเลยพี่น้องไม่ใช่มีน้อยๆเนี่ยอาวุธมีตั้งแต่ระดับทันสมัยเลยนะบิ๊กๆเลยนะเขาหั่มกันอาวุธอ่ะมีทั้งจากคอมมินิตมีทั้งจากประชาธิปไตยหลายพวกฝรั่งนะพป่น้องพี่เขาผลิตอาวุธขึ้นมาใหม่ๆเขาอยากจะทดลองอาวุธเขาก็ใบบันเลงละที่รัสเซียขอภัยไม่ใช่รัสเซียที่ซีเลีย เขาจะไปบรรเลงกันที่นั่นที่นั่นนะพี่น้องอย่างเขาผลิตอาวุธชนิดใหม่ๆขึ้นมานี่เขาจะเอาไปให้นักรบของเขาทดลองใช้เลยพวกนี้เขาจะไม่ได้ไปฝึกซ้อมซ้อมรบที่สนามซ้อมรบนะพี่น้องเขาผลิตอาวุธชนิดใดขึ้นมานี่เขาไปทดลองที่ซีเลียเลยนะเขาถูของจริงทดลองของจริงปะทะของจริงเล่นเล่นแบบโหดโหดไปเลยนะพี่น้องตอนนี้พม่าก็อยู่ลักษณะของซีเลียนะพี่น้องอยู่ลักษณะโจโซมาเลียเพียงแต่ต่างชาติไม่มีกลุ่มใด กล้าเข้าไปแสดงตัวชัดเจนนะพี่น้องไม่มีกลุ่มใดเข้าไปแสดงตัวชัดเจนนะพี่น้องมันเปลืองตัวพี่น้องมันเปลืองตัวตอนนี้ต้องเพิ่งพาอาศัยนักรบกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องทึงจะจัดการตักมาดอได้ใครที่มีเสบียงอยู่ได้สักปีหนึ่งนะพี่น้องหมายถึงว่าปีหนึ่งไม่ต้องทําอะไรหรอกตื่นเช้ามาไปลบตื่นเช้ามาไปรบเย็นมานอนตื่นเช้ามาลบหมุนเวียนสลับกันอยู่แบบนี้นะพี่น้องลบได้สักปีหนึ่ง่พม่านี่ก็ไม่ก็ไม่ มีแรงที่จะมาปราบหรอกพี่น้องถ้าสมมติว่า,าพม่ามีเรี้ยวมีแรงที่จะมาปราบได้นะเขาปราบตั้งนานแล้วหมดปัญญาแล้วพี่น้องตอนนี้ขนาดทหารที่อยู่กลุ่มของตักมาดอก็ย,ยังแตกเป็นกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยนะพี่น้องแตกอยู่นะพี่น้องถ้าไม่แตกยิงนะมันวางระเบิดรถทหารไม่ได้หรอกพี่น้องมันแตกแล้วมันแตกแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่แสดงตัวชัดเจนลักษณะแบบอยู่ข้างใน แต่ส่งข่าวให้ข้างนอกแบบนี้ก็มีนะพี่น้องอยู่ข้างในส่งข่าวข้างนอกเขาเรียกว่านอนเป็นเกลือไม่ใช่เกลือเป็นนอนนะพี่น้องมันมีนะพี่น้องมันไม่มีพี่น้องลองคิดดูดิประชาชนชาวเมียนมาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศนะพี่น้อง9 9 9 9เ้าขาไม่ชอบเมนองลายอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เราคัดออกแล้วนะประชาชนก็ดีกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีทีนี้เราไปดูคนในกองทัพดิคนกองในกองทัพเขาก็ไม่ชอบนะพี่น้อง เขาก็ไม่ชอบพี่น้องลองย้อนดูนะประวัติที่ผ่านมานายทหารที่คุมกองกําลังเนี่ยสมมติว่าปีนี้ยุคนี้สมัยนี้เป็นคนคนนี้คุมกองกําลังนะพี่น้องเบอร์สองก็จะต้องมายึดอำนาจนะถ้าดูตามประวัติของพม่า,มาต,ตั้งแต่สมัยนายพลองซานขึ้นมานะ เบอร์หนึ่งคลองเบอร์สองต่างตามมาเบอร์เบอร์สองเล่นเบอร์สามเบอร์สี่เล่นเบอร์สามเบอร์ห้าเล่นเบอร์สี่มันจะไล่กันมาแบบลูกโซ่เลยนะพี่น้องอย่างกลุ่มของพี่น้องลายนี่ก็มีพี่น้องมีพี่น้องอดจะรอผมรับประกันได้เลยว่าจะมีกลุ่มนายทหารที่เข้ามายึดอํานาจเม็นนองลายตอนนี้เมีนองลายอยู่รัสเซียพี่น้องลองคิดดูว่าไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่านะ ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าถ้ามีคนยึดอำนาจแล้วปรากฏว่ามีน้อ,องลายก็กลับประเทศไม่ได้นะเพอเพอบางทีมีน้องลายจะหนีหนีเลยนะพี่น้องหนีอาจจะไปอยู่หนีหนีไปเลยอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะพี่น้องไปอยู่รัเสเซียเลยเพราะว่าลูกของมีน้องลายก็อยู่รัเสเซียนะพี่น้องตอนนี้บอกตรงๆคนที่ผู้ชายที่ชื่อมีน้องลายไม่สามารถคุมเกมได้นะพี่น้องอาจที่มันลบกันตื้มๆตืม้ตมๆอ,อยู่นี่นะมันเป็นระดับคนบังคับกองกําลังนะพี่น้องสั่งการ พราะว่าลักษณะของพม่านี่ก็เป็นประเภทโหดไร้ความปาณีนะพี่น้องเล่นงานทุกกลุ่มนะครับสัญญาณเป็นสัญญาณเป็นแบบนี้นะพี่น้องสัญญาณเป็นแบบนี้ไม่ใช่สันดาณนะพี่น้องสัญญาณเป็นแบบนี้รับรองได้ว่าประเทศพม่านี่จะโหดไปอีกนานพี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนไปอีกนานพี่น้องควบคุมสถานาการณ์ไม่อยู่แล้ว ตอนนี้นะพี่น้องบอกได้คําเนียวว่าคนที่เป็นประชาชนธรรมดาธรรมดานั่นนะหมดที่พึ่งแล้วพี่น้องคนที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้ตอนนี้ก็มีกลุ่มกองนักลบที่พอมีชื่อเสียงก็มีกลุ่มกระเียงกลุ่มของ รัชชานใต้เจ้ายศศึกอันนี้ประชาชนก็พอจะพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะพึ่งพาได้ตลอดนะพี่น้องก็ดูสถานการณ์แต่รับรองได้ว่าประชาชนกลุ่มใดที่อยู่กับสองกลุ่มนี้นะพี่น้องกลุ่มกะเหลี่ยงก็ดีที่เป็นนักรบรบกับพม่าและกลุ่มของเจ้ายศศึกที่รบรบกับพม่าโดยตรงนี่นะพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลําบากเท่าไหร่แต่จะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่มันไม่ใช่นะพี่น้องก็ลําบากเหมือนเหมือนกันนะพี่น้องนอกจากว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะลบกับพม่าแบบเอาเป็นอาต เอาให้มันสิ้นไปข้างหนึ่งอะแบบนี้จบแน่นอนครับผมสั้นๆสวัสดีครับ